สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดเรื่องการขยายกิจกรรมของ Happy Science ไปในหลากหลายแขนงนะคะจากหนังสือที่ชื่อว่า The Laws of Mission ในเล่มนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาสวดมนต์พร้อมๆกันก่อนนะคะวจนะแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสำรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสาดส่องมาให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นพิภพนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดังรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าเอาสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธะอาณาจักรแห่งพุทธะคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุจเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไร้ผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแต่เป็นเสี่ยงๆแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุจไม้ถ่อเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นดั่งคุ้มทรัพย์อันมหาศาลคุ้มทรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดังแก้วผลึกจากพระเมตตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้บอกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมิได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลาคืออดีตกาลปัจจุบันกาลและอนาคตกาลถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตนและผู้อื่นมิได้แบ่งแยกหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุตรแห่งพุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันดร์เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรก
ในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งอุดมคติเมื่อถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผสานแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณในที่นี้ว่าจะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอนคำอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทาเรท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเหล่าแสงสว่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิดโปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราโปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดประทานหนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเราคำอธิษฐานต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นแหล่งที่มาแห่งปัญญาผู้เป็นเกราะป้องกันแห่งความกล้าหาญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใคร่ขอวิงวอนท่านทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรตนด้วยเถิดทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าขัดเกลาจิตใจด้วยเถิดทุกๆวันได้โปรดให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขหนทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุ้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดช่วยชี้ทางให้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆวันเพื่อชักพาชีวิตของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอขอบพระคุณท่านขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะที่สวดมนต์ร่วมกันในวันนี้ค่ะเรามาเรียนหนังสือด้วยกันนะคะจากหนังสือที่ชื่อว่า The Laws of Mission ค่ะในหน้าที่150จะมีการพูดถึงการขยายกิจกรรมของ Happy Science ไปในหลากหลายแขนงนะคะ
เราเกือบจะพัฒนาในขั้นแรกได้เสร็จสมบูรณ์แล้วบทนี้ถอดจากการบรรยายของผมที่คิวชูซึ่งอยู่ตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม2016ก่อนหน้านั้นผมไม่ได้จัดการบรรยายใหญ่ๆในคิวชูเสียนานแต่ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้รักคิวชูแล้วขณะเดียวกันผมก็ยุ่งอยู่กับกิจกรรมหลากหลายรวมถึงการสร้างวัดสำคัญศูนย์อบรมทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าโชชิงกันและสาขาย่อยทั่วโลกรวมถึงก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย Happy Science Academy ในนัตสึและคันไซและมหาวิทยาลัย Happy Science Happy Science University นอกจากนี้เรายังได้ก่อตั้งพรรคการเมืองพรรค Happiness Realizationหรือว่า HRP และดำเนินกิจกรรมทางการเมืองหลากหลายเนื่องด้วยกิจกรรมเหล่านี้ผมจึงบรรยายน้อยลงสักหน่อยแต่ความรู้สึกของผมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนับตั้งแต่ก่อตั้ง Happy Science Happy Science เป็นองค์กรที่เติบโตขึ้นได้จากการเผยแพร่ศาสนาด้วยความทุ่มเทเป็นหลักซึ่งเริ่มต้นที่คิวชูในช่วงแรกๆของเราสำหรับการเผยแพร่โดยอาศัยหนังสือนั้นเริ่มขึ้นที่โอกินาวาและคิวชูนี้เองที่เราเริ่มให้มีการเผยแผ่ศาสนาแบบ1:1ก่อนพื้นที่อื่นในญี่ปุ่นคิวชูเป็นที่ที่ทำให้ผมมีกำลังใจเสมอมาเมื่อพิจารณาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่าโดยทั่วไปแล้วสิ่งใหม่ๆมักมาจากฝั่งตะวันตกของประเทศทุกวันนี้ Happy Science ยังคงทำกิจกรรมทางศาสนาต่อเนื่องมาเป็นเวลา30ปีแล้วและนับเป็นเวลา35ปีแล้วที่ผมได้บรรลุการรู้แจ้งคนรุ่นแรกชราภาพลงแล้วและผมพบว่าผู้คนจำนวนมากรุ่นเดียวกับผมเริ่มถอยออกจากแนวหน้าแต่ผมยังเกษียณไม่ได้ผมรู้สึกว่าเราพัฒนาในขั้นแรกเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อมองย้อนกลับไปการจัดการบรรยายทั่วประเทศไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่การขยายองค์กรทางศาสนาจำเป็นต้องอาศัยที่ดินอาคารและพนักงานการอบรมพนักงานของเราเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามากและเราจำเป็นต้องอาศัยเวลาในการพิจารณาเรื่องอย่างเช่นอุดมคติสำหรับการเมืองและการศึกษารวมถึงการพัฒนาโลกเวลาผ่านไป30ปีเร็วเหมือนโกหกขณะที่เราทำกิจกรรมหลากหลายมาวันนี้ผมตกใจมากที่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินตัวผมเองยังไม่รู้สึกเลยว่าผมแก่ลงแต่คนที่ผมรู้จักมานานกับแก่ลงทุกวันนับเป็นความรู้สึกที่แปลกจริงๆจะว่าไปสิ่งที่ผมฝันมักเป็นเรื่องช่วงวัยรุ่นและสมัยอายุ20กว่าไม่เคยฝันเกี่ยวกับชีวิตหลัง30ปีเลยอาจเป็นเพราะยุ่งมากๆและจมอยู่กับงานนับตั้งแต่ผมเริ่มก่อตั้ง Happy Science เมื่ออายุ30ปีผมระลึกอยู่เสมอว่าการเป็นผู้ใหญ่ช่วงต้นให้ความรู้สึกอย่างไรผมรู้ตัวว่าความสำเร็จในงานของผมอยู่ใกล้หรือไกลเพียงไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นการที่มีการพูดถึงว่า Happy Scienceเริ่มก่อตั้งแล้วก็มีการขยายกิจกรรมไปในหลากหลายสาขานะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากอาจารย์โอคาวะเคยเปิดเผยว่าในอีกโลกหนึ่งจะมีการแบ่งเป็นแสงสีทั้งหมดประมาณ7สีในแต่ละสีก็คือจะแสดงถึงธรรมในแต่ละด้านนะคะดังนั้นทุกๆกิจกรรมของเราจึงสามารถที่จะทำให้สอดคล้องกับหลักธรรมได้ก็คือทุกกิจกรรมสามารถช่วยยกระดับจิตวิญญาณของแต่ละคนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในด้านไหนก็ตามดังนั้น Happy Science ก็มีแนวคิดที่จะโอบอุ้มทุกคนทุกแบบไว้ในแบบนี้เพื่อที่จะช่วยทุกคนทั่วโลกนะคะแต่อาจารย์โอคาวะก็บอกว่าถึงแม้ตอนนี้เราจะเริ่มกิจกรรมแล้วก็ทำไปสำเร็จหลากหลายอย่างแล้วแต่ว่าพลังของเราก็ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้เพื่อให้เกิดสังคมอุดมคติได้ในเร็ววันนะคะเราเองก็ต้องพยายามเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อให้ผู้คน
ได้เข้าใจว่าสัจธรรมที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็มีทิศทางที่มุ่งไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นค่ะเราก็มาพยายามร่วมกันทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ